เอาขอเชิญประเมินอาการกับคุณอาศิระต่อเจริญสุขครับ And now let the main event begin นี่แหละครับท่านผู้ชมครับประธานบริษัทแม็กมวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขผู้ที่นำพาวงการมวยไทยของเราไปสู่ระดับโลกร่วมกันครับคือเป้าหมายและนโยบายที่จะต้องทำให้ได้ให้มวยไทยของเราเป็นที่รู้จักทั่วทุกมุมโลกครับแล้วก็ถือว่าวันนี้นี่ฝันเป็นจริงเขาดีเจ้งครับวันนี้มวยไทยครับได้รับความนิยมไปทั่วโลกจริงๆครับแต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่ายังไม่สุดท่านผู้ชมที่กำลังติดตามในขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง Spring 26หรือทางออนไลน์หากท่านผู้ชมติดตามผ่านทางออนไลน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับให้ความมวยให้คำว่ามวยไทยของเราเนี่ยขจรไกลไปสู่ระดับโลกไปอีกไปได้อีกครับครับยังไปได้เรื่อยๆครับอยู่ที่ความร่วมมืออยู่ที่น้ำใจของพี่น้องแฟนมวยทุกท่านครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการแม็กมวยไทยในวันนี้ครับไทยกับกัมพูชาขุนเข่าพลังบั้งไฟจากยะโสธรในมุมแดงครับกับนักชกฟอร์มสดจากกัมพูชาที่พูดที่ไม่เคยแพ้ใครเลยครับในช่วง4ไฟหลังนี่ครับโรงงานรถเองนะขึ้นชื่อว่าเป็นนักชกที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องครับยิ่งชกยิ่งดีขึ้นมาตามลำดับครับทำนายวันนี้นี่ก้าวขึ้นมาเป็นคู่เอกอย่างสมภาคภูมิครับไฟก่อนนั้นต้องยอมรับเลยครับว่าโชว์ผลงานได้เข้าตาเหลือเกินวันนี้ขยับต้องบอกว่าก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปขึ้นชั้นครับมาทาบครับขุนเข่าพลังบ้างไปจากยะโสธรครับนี่ครับเกี่ยวแล้วแทงด้วยขวาเลยครับทางด้านลงมารถนี่ครับลงรถไม่ว่าเจอใครครับจะเป็นเพชรยะโสธรหรือว่าใครหน้าไหนต้องเรียกว่าเขาไม่เคยกลัวครับเปิดฉากมาในเดิมหน้าท้าดวลทันทีข้อดีของนักชกต่างชาติคืออาจจะไม่รู้กิตติศัพท์ของนักชกไทยไม่รู้ว่าเขาคนนี้คือใครแต่ว่าดูครับพอบนเวทีแกใส่แต่ที่นี่ครับแม่ลีลาแกเย้ายวนจริงๆลงนรกทุบด้วยซ้ายนี่ครับก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟอร์มการชกของลงนรกครับนี่นะครับใบหน้าท่าทางนี่มั่นใจเหลือเกินครับลงนรกไม่มีแววตาของความตื่นเต้นครับไม่มีแววตาตกใจกลัวนี่ครับโดนจิ้มลำตัวตบด้วยซ้ายคืนแล้วง้างกว้างด้วยแข้งขวาเดี๋ยวโสเกี่ยวมาจิ้มด้วยหมัดเลยครับดูครับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับรงนรสหัวเจาะยางเข้ามาน่าดูท้าครับน่าท้าได้ครับเดี๋ยวดูกันครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จังหวะเตะขาเนี่ยไม่ถนัดอยู่แล้วพยาโสในดูวงในครับนะครับรงนรสพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาซ้ายของพระพยาโสครับเอาละครับเช็คช่องล่างแบบนี้เดี๋ยวมันได้ยางระเบิดกันบ้างแล้วครับวงในมาครับพยาโสคีบในยังเต็มตัวช้าครับแม่พลังข่าวที่หรือลั่นเนี่ยยังไม่ทำงานครับวันนี้ผมเหลือไปมองหัวหน้าค่ายชอรัตนชัยหรือว่าคุณเชิดหรือว่าคุณสมศักดิ์เลยครับดูชิวๆสบายๆดูเหมือนน่าจะแก้เกมมาดีครับหน่อยครับก็ส่วนหนึ่งน่าจะพิสตาร์มาดีครับมั่นใจเลยว่าเตรียมตัวดีมาจากค่ายครับฟิลการยืนดูมวยจะสบายจริงครับหักกระชากมาไม่ลงครับรถโดนล้วงลำตัวเผยโฉมง้างเอาไว้ครับปักด้วยศอกซ้ายครับลงรถพยายามจะย้ำด้วยศอกครับนี่ครับยังจับไหนไม่ได้ครับธนาพยาโสมีศอกทักมาลาเป็นอาวุธเอกของวันนี้ทางด้านลงนรกบวกไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยครับเอาละครับเดินแบบนี้ก็สนุกที่ครับนะครับแยกเขี้ยวเลยครับลงนรกเอาละครับพยาโสเสียบด้วยซ้ายแผ่ซ้ายเข้ามาลงนรกบวกหมัดยังครับยังไม่หยุดอาวุธกันอีกครับนี่นะครับได้ดูรวยมันแบบนี้ครับกำไรตกอยู่ให้ผู้ชมรวยครับเดินหน้าท้าด้วยครับทางด้านพยาโสกลับไปเรื่อยครับไม่เอาเปรียบคนจัดแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนดูแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่านี่แหละครับสมแล้วครับที่คำว่าซุปเปอร์สตาร์ของแม็กมวยไทยต้องชกได้ถูกอกถูกใจพี่น้องแฟนมวยที่กำลังติดตามอยู่ด้วยครับพยาโสพยายามลดลงตัวลงรถปักตอกเนี่ยปักตอกซ้ายคืนอ่าแล้วครับต่างฝ่ายต่างมีตอกบวกทำซ้ายไว้วางด้วยแข้งขวาควรจะหันล่างครับล่างลงนรกแล้วหมดยกที่1ครับหักกันแป๊บเดียวครับครับท่านผู้ชมครับกลับมารับชมและติดตามเชียร์กันต่อนี่คือความมันระดับโลกและนี่คือแม็กมวยไทยคู่เอกนำรายการครับนี่ครับท่านผู้ชมครับลงนรกจากกัมพูชากับธนาเพชรโสดาบันสารคามนั้นซัดกันอย่างเมามันเลยครับไปโกรธกันมาจากไหนครับต่อยโกรธเหมือนโกรธกันครับดูครับลีลาท่าทางจิ้มขวาก่อนเลยครับธนาเพชรโสจะท้าทายคนเก่งจริงครับธนาลงนรกเดี๋ยวดูครับว่าวงในที่วัดแน่ๆของพยาโสจะถูกนำมาใช้เมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วหรือยังครับตามต่อยกที่2ครับมาชมกันนะครับยกนี้เพชรยโสไม่หันได้เดินครับโดนทางด้านลงนรกชิงเดินก่อนนี่นะครับแหมถ่ายมือครับโดนเข้าไปหาโอ้โหตัวบอลเต็มๆเอาละครับทักทายมาตั้งแต่ต้นน้ำครับลงนรกศอกขวาดอกเมื่อสักครู่นี่แตกหน้าเลยครับพี่น้อยครับ
อะครับจิ้มด้วยขวาครับทางด้านลงมาลดตบซ้ายเข้ามาเติมด้วยหมัดขวาเฮียโสเนี่ยแต่งตัวนานไม่ได้ต้องบวกครับนี่ครับดูว่าใครจะแต่งหรือว่าใครจะหลับครับแม่เปิดหน้าทะลุแบบนี้เป็นห่วงแล้วเกินว่ากลับไปนี่ต้องมีบาดแผลติดตัวกลับบ้านมาครับขวางแล้วฟันครับทางด้านเฮียโสเสียบด้วยซ้ายมาครับวงในเริ่มบรรเลงแล้วครับนะครับตีได้ยังไม่ต่อเนื่องครับแยกออกมานี่ครับกว่าจะตีได้ก็รับสองรับมันไปพอสมควรครับพยาโสต้องเดินหน้าต่อครับลงตัววันนี้ไม่เกรงศักดิ์ศรีครับเนี่ยจะดึงแล้วคืนด้วยศอกครับพยาโสเสียบด้วยซ้ายลงรถเสียบขวากระทุ้งเข้ามามัดนายขวางเอาไว้ตีก่อนครับทนายเจ้าลงนารถเนี่ยทำท่าจะยังอาชีพไปแล้วตอนนี้ท่านลงนารถเสียบซ้ายเสียบขวามาวงในมีปังต่ออีกครั้งครับนะครับตั้งไว้เสียบเอาละครับแลกกันที่วงในแต่ว่าค่ายชรัตนชัยก็ทำมวยขาวได้แข็งแรงอย่างเช่นเจ้ากิติศักดิ์ชรัตนชัยก็งาเทาซึ่งวันนี้ในงานชรัตนชัยผลงานได้ดีเหมือนกันจะเป็นคู่ที่3ที่ผ่านมานี่ครับเพชรโสนี่จะไปปล้ำเขาแล้วก็รู้ว่างูหรือจ่าครับลงกันแล้ววันนี้สู้ได้ทุกลูกนะครับทำไว้ถีบซ้ายปักด้วยศอกซ้ายหลุดโดนแข้งขวาของเพชรโสครับพยายามตบเพียงเข้ามาลูกงานไปที่ฐานล่างเพชรโสพยายามจะบวกคืนไล่บีไล่ชนจับนายแทงขวาต่างแล้วเสียบเข้ามาเรียนตีตามอีกครั้งกับพยาโสโจมตีเข้าเชือกพยาโสนี่ครับคุณโมสอสันโยครับกองเชียร์เมื่อสักครู่นี้นะครับหัวหน้าค่ายของสอสันโยครับหรือว่าผู้ดูแลเจ้าเพชรธนาพยาโสคนนี้แหละครับตรงนี้มีเสียบครับทางด้านลงรถก็ไม่ยอมครับเสียบด้วยตามด้วยใหม่ครับพุ่งได้มาเสียบอีกครั้งครับทางด้านลงรถแม่ถอยได้ที่ไหนนะครับมวยแบบนี้ถอยไม่ได้ครับขวาหลุดเอาโดดแค่ของธนาพยาโสทันทีจับในแทงซ้ายแทงซ้ายนี่แหละครับความดุเด็ดเผ็ดร้อนและสะบัดศอกอีกครั้งครับธนาพยาโสคอยเช็ดคอยฟันไปเรื่องพยาโสนี่ครับนี่ก็คือคุณเชิดนะครับคุณสมศักดิ์นนทรัตน์ครับแม่จากยืนนิ่งๆในช่วงยกแรกที่ผ่านมายกที่2นี่ต้องเปลี่ยนท่าเลยครับนี่แหละครับไม่จะนิ่งไม่ได้นะครับต้องมีออกท่าเอ็กไซต์แล้วแบบนี้นะเริ่มเครียดเหมือนกันครับเอาไล่เข้ามาฟันซ้ายเอาหลุดโดนแข้งขวากินเปล่าเข้ามาแล้วจับในทันทีครับยังเป็นสองตีนี่แหละครับเมื่อสายตาแกดีครับนะครับแยกออกมาตั้งหลักกันอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครหยุดพักยังไม่ใครเบรกเกมครับรู้หน้าที่ทั้งสองฝ่ายเตะท้ายมาลงมาลดเตะขวาคืนจากเพชรเจ้าโสโอ้นี่เป็นประเภทท่าทรหดดีครับกินเหล็กกินปูนเป็นอาหารครับทนดีจริงครับคู่นี้นะครับกรรมการใช้หน้าหางพิเศษที่ออกมาดึงได้ถูกไว้การครับลูกนี้ฟรีคิกเต็มๆลงมาแล้วต้องจับนายครับเอาคืนให้ได้ครับหมดจบที่สองครับครับท่านผู้ชมครับโอ้โหใส่กันสนั่นวันไหวไปหมดเลยครับตลอด2ยกที่ผ่านมาคู่เอกนำรายการครับโอ้โห2ยกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าผ่านไปไวจริงๆเพราะว่าทั้งคู่ออกอาวุธกันไม่มีหยุดดูการท้าทายของทางด้านรงนารถครับเจอขวาฝากเข้าใส่แล้วนี่ครับฟันแสกหน้าเลยครับโอ้สองของทางด้านเจ้ารงนารถยังอันตรายและยังประมาทไม่ได้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราผ่านไป2ยกแล้วเหลือเพียงแค่3นาทีสุดท้ายให้ได้รับชมกันและคู่ถัดไปก็จะเป็นชกาน้อยสิงหาเดชายิมกับแดเนียลโมราเลสจากบราซิลครับสังกัดค่ายมวยค่ายสันสุขยิมรออยู่ในคู่ถัดไปแต่ตอนนี้คู่เอกนำรายการอยากลาพิษตาท่านผู้ชมตามต่อครับมาชมกันครับเกมกำลังมันเกมกำลังเดือดเปิดฉากมาแล้วก็เบิกบวกเติมมามีหมัดมีซ้ายครับอ่านครับซ้ายคอยเติมเพชรโสก็เป็นอย่างก็ขีดแล้วเสียบพื้นขีดลงท่านผู้ชมใครหนีเนี่ยหักตังได้เลยครับเอาละครับตอนนี้ไม่มีใครลงหักตังครับพอตัดไฟตัดเดินอยู่แล้วก็อ่านครับของรถมาเดินมาเพชรโสบวกมัดพื้นกรรมการชัยนาทวันนี้ต้องบอกว่าสบายเลยครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเตือนครับจับนายมาครับเพื่อโสตีซ้ายลงรถทุ่มทิ้งครับพลังกำลังแข็งสายครับลงรถหักทีเดียวนี่ลอยแล้วครับหน้าเพชรโสผู้แรงกันเหลือครับขวาของเพชรยะโสทำไว้ลงรถดึงรับคืนนะครับจิ้มด้วยหมัดขวาเพชรโสเสียบในตีด้วยซ้ายนะครับแลกกันอยู่ที่วงในแทงมาแทงขึ้นตีมาก็ตีคืนเลยครับโอ้นี่ครับไม่ยอมเสียเปรียบครับคุณมาผมไปน้องมาพี่ก็คืนครับแหมกรรมการแพ้หน้าแบบเมียในอีกนาทีก็ขัดกันหมดไม่ต้องคอยเล่นเกมแต่ระหว่างขวาติดมาครับเจอแทงซ้ายดักเอาไว้นะครับลงมาตีด้วยซ้ายแล้วคาเลยครับนะครับแยกออกมาเทโสดึงจังหวะคืนแล้วมัดในตั้งเอาไว้ก่อนครับแต่ยังหาจังหวะตีไม่ได้ครับธนาพยาโสนะครับแหมพอจังหวะขีบมาให้ทางด้านลงมาแล้วเป็นใครชิงเสียบซะก่อนอีกครับเดินมาลงมาแล้วบวกมันขวาครับลงมาแล้วต่อยมาคืออ้าวแล้วครับต่อยมาต่างแรกอ้าวไปต่างบวก
คุณธนาเสียบด้วยซ้ายครับเพชรโสตีรถงามยัดไส้เลยครับโอ้ยเสียบของพังงานเขาจังหวะก่อนจากของรถงานรถครับนะครับกระแทกเข้ามาเพชรโสแย่ซ้ายเติมด้วยหมัดขวาโดนเหยียบดักเอาไว้แล้วแทงเลยครับโอ้นี่ครับตีไปตีมาบรรเลงเพลินเข่าเลยครับบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆก็มวยคู่นี้ครับเตะซ้ายจากตรงรถเพชรโสจับได้มาผลตีครับจากตีจะตีตรงรถลูกขวาเอาไว้ครับเหลี่ยมเข่าเพชรโสวันนี้ยังทำงานได้ไม่ถนัดชัดเจนผู้หลีกจริงครับกองเชียร์ยังคงกระตุ้นอยู่ให้เดินเลยครับปักไปสอบมาฝังในแข้งขวาครับเพชรโสลงรถก็พยายามจะสวนคืนครับครับจับได้ไหมพุ่งเข้ามาจับได้แล้วครับตีด้วยซ้ายกัตนานเพชรโสตียังต้องครับลูกนี้เพชรโสวงในครับแม่ถนัดจังหวะเสียบได้ดีเหลือเกินครับกรรมการสับมือครั้งครับของเราจะเดินต่อครับเด้งขวาเข้าไปแทงยัดไส้เพชรโสก็สวนนะยัดเข้ามาทำไว้วางแข้งขวาอัดเลยกัตนานเพชรโสแล้วโง่จังหวะสุดท้ายเป็นเพชรนาลงทันตีแม่ตีได้สวยโชว์เลยครับนี่แหละครับยอมได้ที่ไหนแล้วครับแม่ขุนมาผมก็ไปแล้วครับกลัวที่ไหนครับนรกมาเตะซ้ายมาก่อนที่จะกีบครับตีอริยันเพชรโสเสียบมาผมก็เสียบซ้ายคืนหูแล้วกันผักแล้วนี่ครับอัดเข้าใส่อีกระลอกครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเวลาจวนเกมใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วครับปักตัวสอดซ้ายโดนหมัดบวกกัตนานลงในรถทำไว้ดึงไว้คืนอีกครั้งครับโอ้โหหัวแก้ขาขาเชือกลูกนี้เพชรโสก่อนจากที่ทำได้ดีครับมาอีกแล้วครับโอ้แล้วครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการพิกัด56กิโลกรัมเกมการชกระหว่างรงนรสจากกัมพูชาในมุมน้ำเงินสังกัดค่ายมวยชรัตนชัยครับกับเพชรยะโสดาบรันสารคามครับนักชกจากคำเขื่อนแก้วยะโสธรดูภาพช้าท่านผู้ชมวันนี้ใครพลาดผมยอมรับเลยและบอกไปเลยครับว่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรถ้าพลาดแล้วเรามีคลิปมันมาให้ได้ติดตามทั้งทางออนไลน์นะครับโอ้ยได้ติดตามกันทาง YouTube Facebook ได้ชมกันต่อแต่ดูภาพช้ากันสดๆตอนนี้ก่อนครับแผงซ้ายของทางลงนรกครับเพชรโสเข็นเข้าเชือกเตะอัดเลยครับโอ้แล้วตีตามใหม่ดีใจคอแชร์โหดเหี้ยมจริงๆส่วนลงนรกนี่ไม่มีคำว่าย่อท้อไม่มีคำว่ากลัวครับพยายามจะฟันศอกแสกหน้าเข้ามาอีกครั้งโอ้แต่ก็ยังเปิดแผลแตกไม่ได้ครับเอาละครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปลุ้นครับ Before we announce the winner let's check out our excitement thermometerสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โบนัส for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page Ladies and GentlemenAfter three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner, Blue Corner, Rong Narot. Coming up next, Thailand takes on Brazil. Here